ร้องหนักทอยคงจีน่าเปิดใจจับมือฝ่ามรสุมดราม่าถล่มเป็นเราถึงไม่เข้าใจเหรอเป็นเราถึงไม่เข้าใจเหรอทอยคงจีน่าเปิดใจจับมือฝ่ามรสุมดราม่าถล่มหนักตั้งแต่เริ่มแรกที่คบกันฝ่ายหญิงรู้สึกช็อกร้องหนักเรียกว่าตั้งแต่มีกระแสข่าวออกมาว่าคู่รักวัยรุ่นทอยปฐมพงษ์และนางแบบสาวสุดเซ็กซี่จีน่าวิราญาหรือจีน่าเดอะเฟสคู่หาดูใจกันก็โดนทัวร์ลงถล่มยับอย่างหนักล่าสุดทอยปฐมพงษ์และจีน่าเดอะเฟสออกมาเปิดใจถึงมรสุมดราม่าที่โดนถล่มยับตั้งแต่เริ่มแรกที่คบกันผ่านรายการแฉว่าทอยเป็นคนไปจีบจีน่าก่อนเนื่องจากตอนนั้นทอยไปถ่ายรายการและได้ถ่ายลงสตอรี่จากนั้นจีน่าได้ทักระวังอย่าให้แผลโดนน้ำด้วยความที่จีน่าเป็นงูสวัสดมาก่อนแล้วตรงนั้นเป็นน้ำคลองด้วยจึงไปเตือนแบบผิวเพื่อนด้านทอยพูดเสริมว่าตอนนั้นยังไม่ถึงขั้นรู้สึกแต่ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของจีน่าซึ่งมันไม่ใช่ทุกคนที่มาคอมเมนต์ว่าระวังแผลติดเชื้อแล้วหลังจากนั้นก็มีโอกาสคุยกันมากขึ้นจากที่เรามองจีน่าเป็นรุ่นพี่ก็เปลี่ยนไปส่วนเรื่องมรสุมที่โดนทัวร์เยอะๆตั้งแต่เป็นแฟนกันแรกๆนั้นด้านทอยเปิดใจว่าตอนนั้นเหมือนมันเกิดความไม่เข้าใจทำไมคนถึงไม่เข้าใจในมุมที่เราพยายามจะบอกเพราะตนเองย้ำในทุกๆสื่อว่าโสดแล้วจริงๆเราแค่จะไปต่อในพาร์ทของเราไม่ได้ทำอะไรผิดยอมรับส่วนตัวไม่ได้โกรธคอมเมนต์แรงๆแต่จะมีบางคอมเมนต์เป็นฟิลขนาดคงรู้จักกันเขายังไม่คอมเมนต์ขนาดนี้ประมาณว่ารู้เรื่องนี้มาทอยไปตรงนี้จากนั้นจีน่าเปิดใจเสริมว่าตอนแรกไม่ได้คิดจะเปิดแต่สุดท้ายแล้วมันเข้ากันได้จริงๆพอมีดราม่าเกิดขึ้นยอมรับรู้สึกช็อกเพราะปกติจะจอดดราม่าเรื่องอื่นๆในรายการแต่อันนี้มันเป็นดราม่าของตัวเราเองที่ไม่ได้มีอะไรฉาบไว้ซึ่งที่ผ่านมาพยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหมดแล้วเรื่องเป็นยังไงแต่อยู่ที่ว่าเขาจะเปิดรับไว้หรือไม่ไม่ถึงขั้นเสียศูนย์แต่เป็นอารมณ์มีคำถามอยู่ในหัวเพราะเป็นเราถึงไม่เข้าใจเหรอและช่วงนั้นเป็นช่วงที่โสดพอดีได้ประมาณเกือบปีหลังจากเลิกรากับอดีตแฟนที่คบมา9ปียอมรับตอนแรกที่จอดดราม่ามีฟิลขัวบ้างแต่พอคนของเราพร้อมอยู่ข้างเราจับมือไปและเราเดินหน้าต่อซึ่งส่วนตัวไม่ได้มองเรื่องความรักอย่างเดียวแต่มองถึงเหตุและผลรวมถึงเข้าใจคนที่เข้ามาด่าประมาณ 70-80% เพราะตนเองไม่เคยออกมาพูดและไม่ใช่เป็นคนที่ลอยตัวเหนือดราม่าแค่รู้สึกว่าพูดไปคุณก็ไม่ได้จะฟังยอมรับดราม่าครั้งนี้ตนเองร้องหนักเป็นและทอยมีพูดเสมอรู้จักไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะจีน่าเป็นคนเซนซิทีฟมากพร้อมกันนี้จีน่าขอเล่าความประทับใจกับทอยในวันโดนดราม่าหนักว่าทอยเป็นคนน่ารักมากซึ่งวันที่เป็นข่าวหนักมากทอยได้ถ่ายละครดึกมากแต่เขาก็มาหาที่หน้าบ้านและมาให้กำลังใจแล้วบอกว่าเราจับมือกันสิเราไม่ได้ทำนะด้านทอยเสริมว่าเป็นครั้งแรกที่โดนดราม่ารุนแรงและมันเกิดจากสิ่งที่เราไม่ได้ทำจึงรู้สึกว่าทำไมเราต้องเลิกกันหรือแยกกันเพราะคอมเมนต์ที่เขาไม่ได้รู้จริงๆเหรอเรารู้สึกว่ามันคือการให้กำลังใจกันขอบคุณรายการแฉ สาวรับแล้วกูเรื่องมีความสัมพันธ์กับหลวงพี่กาโตะเผยป่วยไบโพล่าแต่หายดีแล้วสาวรับแล้วกูเรื่องมีความสัมพันธ์กับหลวงพี่กาโตะเผยป่วยไบโพล่าแต่หายดีแล้ววอนขอโทษสังคมขอโทษพระพุทธศาสนาที่ทำให้เสื่อมเสียจากกรณีคลิปเสียงและข้อความอ้างเป็นการสนทนาระหว่างหญิงสาวรายหนึ่งพูดแทนตัวเองว่าตองและเสียงผู้ชายอ้างว่าเป็นพระนักเทศน์ชื่อดังแอบมีสัมพันธ์กับหญิงสาวในรถยนต์จ
นเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันขณะที่พระนักเทศชื่อดังคือหลวงพี่กาโตะพระนักเทศชื่อดังที่ถูกกล่าวหาได้ออกมาปฏิเสธตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่28เมษายน2565หญิงสาวชื่อตองได้ให้สัมภาษณ์สื่อช่องหนึ่งถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตนไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วซึ่งจริงๆแล้วตนเองป่วยเป็นโรคไบโพล่าตั้งแต่เดือนธันวาคม2564ไปหาหมอ2ที่และตอนนี้ปกติดีแล้วและเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งคลิปเสียงและข้อความที่แชทกันนั้นตนเองได้สร้างเรื่องขึ้นมาเพราะอาการป่วยและอารมณ์ที่ไม่ปกติของตัวเองตนต้องกราบขอโทษสังคมขอโทษทุกคนและขอโทษพระพุทธศาสนาที่ทำให้เสื่อมเสียแต่ปัจจุบันหายดีแล้วกลับมาใช้ชีวิตตามปกติส่วนใบรับรองแพทย์ก็มีซึ่งคนที่ป่วยเป็นโรคนี้จะคิดไปได้หมดหรือมีจินตนาการแล้วก็ลงมือทำใครยังคาใจหมอปลายเผยคดีแตงโมหลังจากนี้ความจริงบางเรื่องก็ไม่ควรพูดเรื่องนี้ไม่มีทางจบด้วยอะไรที่แฮปปี้แน่นอนใครยังคาใจหมอปลายเผยถึงคดีแตงโมหลังจากนี้ความจริงบางเรื่องก็ไม่ควรพูดหมอปลายพลายกระซิบเผยในรายการตัวหนูแหม่มหลังตำรวจแถลงสรุปคดีแตงโมว่าจริงๆสำหรับเคสนี้ตัวเองจบมานานแล้วมองว่าผลสุดท้ายแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันถูกวางไว้อยู่แล้วคำตอบคือสิ่งที่เขาวางไว้เพียงแค่เคลียร์ให้จบแล้วเปลี่ยนประเด็นกันมากกว่าคนคาใจก็ยังคาใจต่อไปบางทีความจริงบางเรื่องก็ไม่ควรพูดคนเฝ้ารออยากเห็นแฮปปี้เอนดิ้งหมอปลายกล่าวว่ามันไม่มีหรอกค่ะที่เขาเสียมันก็ไม่ได้แฮปปี้อยู่แล้วเรื่องนี้ไม่มีทางจบด้วยอะไรที่แฮปปี้แน่นอนคนอยากเห็นคนผิดถูกลงโทษหมอปลายกล่าวว่าสังคมเปลี่ยนทุนนิยมวัตถุนิยมต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยพูดมากไม่ได้หมอปลายบอกด้วยว่าอยากให้ทุกคนมองเคสนี้เป็นกรณีศึกษาหลักๆสำคัญเลยว่าพี่แตงโมเป็นคนมีชื่อเสียงยังโดนเหตุการณ์แบบนี้แล้วคนธรรมดาที่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีเงินจะทำยังไงในอนาคตให้ทุกคนเรียกร้องความถูกต้องขอให้เชื่อมั่นในความดีความซื่อตรงความยุติธรรมต้องดึงมันขึ้นมาเพื่อให้มันมีอยู่จริงแห่เชียร์เลยเกรทก้าวคุยกันปมอยุธยานางเอกกิ๊กพระเอกนอกจอภาพหลุดเชียร์กันหนักไปอีกคู่นี้หลังโดนโยงเกรทวรินทร์ก้าวสุภัสราคุยกันปมอยุธยานางเอกกิ๊กพระเอกนอกจอภาพหลุดหลังโดนโยงนางเอกเพิ่งโสดกิ๊กนอกจอกับพระเอกที่ร่วมงานด้วยแถมมีภาพไปทำบุญด้วยกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำเอาคู่ของพระเอกเกรทวรินทร์กับนางเอกสาวก้าวสุภัสราถูกจับตามองด้วยว่าเป็นคู่พระนางในโพสต์อักษรย่อของเพจเจ๊มอย108ล่าสุดหนุ่มเกรทวรินทร์ออกมาโพสต์ไอจีสตอรี่ถึงก้าวสุภัสราข้อความว่าอาบ้าบออเธอไปยุทธยากับฉันมาแล้วไม่บอกฉันเหรอขณะที่ก้าวก็ตอบผ่านสตอรี่ว่าเราไปกินกุ้งยุทยากันมาจะมาใหม่ได้หรอแกพร้อมทั้งปากละครเขาวานให้หนูเป็นสายลับที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันโดยแฟนๆแห่เชียร์กันหนักไปอีกคอมเมนต์รัวๆอาทิเกรทแอบชอบก้าวมานานและเห็นสำอยู่เชียร์คู่นี้ตั้งแต่ดูอีซ่วมแล้ววอชอบแบบสเปคเฮียคือก้าวขะเฮียเคยสำฉันคิดไว้นานแล้วเกรทนางชอบก้าวมานานแล้วแบบลืมอะกรีดร้องงงเชียร์สองคนนี้เป็นต้นสาววรรณสาวรชาวเน็ตกดสแปมมิจฉาชีพนำรูปร้านทองแอบอ้างมอบโชคสาววรรณสาวรชาวเน็ตกดสแปมวรรณสาทองวิเศษโพสต์เตือนภัยชาวเน็ตอาจถูกมิจฉาชีพหลอกลวงโดยมิจฉาชีพจะนำรูปร้านทองของตนไปแอบอ้าง
ว่าแจกเงินแจกทองให้กับผู้โชคดีโดยในรูปที่ถูกนำไปใช้เป็นรูปคุณอาร์ตกำลังรับเงินจากคนหนึ่งอยู่สาโพสต์ข้อความว่าวันนาซาขีดล่างทอง Morning Thursday ใครที่เห็นโพสต์แบบนี้ช่วยกดสแปมและรายงานด้วยว่ามันเป็นมิจฉาชีพมันทำแบบนี้กับธุรกิจร้านทองมา4ปีแล้วและเหมือนเดิมแค่แจ้งความแต่ตำรวจทำอะไรพวกมันไม่ได้เลยอวสานตำรวจและกฎหมายเมืองไทย RIP สาววรรณสาวรชาวเน็ตกดสแปมโพสต์ไหนที่มีรูปร้านทองของสาวและอาร์ตมายืนแจกเงินแจกทองหรือมาบอกว่าคุณคือผู้โชคดีจะได้เงินบอกอีกครั้งนะว่าโดนมันหลอกเต็มๆนะคะถ้าคุณไปกดและโดนมันโกงมาทางร้านเราไม่รับผิดชอบกับความเสียหายใดๆของคุณนะคะร้านทองชลดาเยาวราชตลาดเอซีสายไหมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับขบวนการนี้ทั้งสิ้นสาวรรณสาวรชาวเน็ตกดสแปมสาวรรณสาวรชาวเน็ตกดสแปมขอบคุณไอจีวรรณซ่าขีดล่างทองThank you.